สวัสดีครับผมเก่งเซมากิครับวันนี้จะมารีวิวเกมหันษาตูตอนิก้าครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวยูโรแอรีคอนโทรลเป็นเกมยูโรแนวแอรีคอนโทรลที่เคยติดท็อป100ในบอร์ดเกมจีกด้วยตอนนี้ตกไปท็อป200ได้มั้งเพราะเกมใหม่ออกมาถี่มากถี่จนแบบเกมดีๆมาแซงแต่ว่าใช่ว่าไม่ดีครับมันยังอยู่ในระดับต้นๆเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่น่าลองอยู่เหมือนกันเป็นเกมที่น่าจับตามองครับก็ไม่พูดมากครับเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่าเกมเป็นยังไงครับผมอันนี้เป็นเซตอัพครับเป็นบอร์ดอันนี้เป็นบอร์ดกลางก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูเพลเยอร์บอร์ดกันดีกว่าว่าเซตอัพยังไงครับนี่ถ้าให้เราเอาพวกเม็ดสี่เหลี่ยมเนี่ยเม็ดสี่เหลี่ยมเกมนี้จะเรียกว่าเทรดเดอร์แล้วก็เม็ดกลมเรียกว่าเมอร์แชนต์ครับเพื่อให้เราเป็นพ่อค้านั่นแหละเดี๋ยวพ่อค้าเราจะเดินทางไปยังเมืองต่างๆแล้วก็ไปคุมอิทธิพลในเมืองต่างๆครับแล้วก็จะเป็นแต้มตอนจบเกมด้วยเดี๋ยวอธิบายเรื่องได้แต้มทีละกันครับก็หลักๆวางตามนี้ครับแล้วก็เอาอันนี้เขาเรียกว่า personal supply ก็คือสิ่งจุดที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ก็คือถ้าเล่นคนแรกครับก็จะมีเนี่ยจะมีอยู่5ตัว5เขาเรียก5เทรดเดอร์แล้วก็1มาแชนครับถ้าเล่นคนที่2ก็จะมี6เล่นคนที่3มี7เล่นคนที่4มี8เล่นคนที่5มี9ตัวตามนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นกี่คนครับผมอันนี้เอาจริงผมแอบไม่แน่ใจนิดนึงเพราะคู่มือเป็นภาษาเยอรมันครับแต่เท่าที่ตีความได้น่าจะประมาณนั้นครับโอเคต่อไปมาดูในบอร์ดต่อครับในบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดหลักของเกมนี้ครับอย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นเมืองต่างๆนั่นนึงนะมันรีเฟกต์แสงนี่น่าจะเห็นชัดเจนกว่าเดิมครับผมก็จะเป็นเมืองต่างๆครับก็จะมีเป็นถนนแล้วก็เป็นเมืองครับผมแล้วก็เนี่ยให้เรามันจะมีเหมือนโรงเตี๊ยมเล็กๆเนี่ยครับที่มันไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่อะแล้วก็เนี่ยดูง่ายๆคือมันจะไม่มีช่องให้วางเทรดเดอร์หรือว่าเมอร์แชนต์เนี่ยให้เราเอาโทเค็นเนี้ยมาวางพอยิงวางแบบแรนดอมเนี่ยด้านหลังมันจะเป็นรูปอาหารก็วางไว้ครับแล้วก็หันลูกศรชี้เข้าถนนนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงแล้วก็มีตรงนู้นอีกอันนึงครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นVictory Point ก็คือให้ทุกคนเนี่ยเอาเม็ดเนี้ยมาคนละอันวางไว้ที่แต้ม0ครับเกมจะจบเมื่อครับมีใครสักคนนึงครับถึงแต้มที่20ตัดจบเลยเกมนี้โหดร้ายมากตัดจบเลยครับหรือเมืองโดนเขาเรียกอะไรเมืองเต็มครบ10เมืองเนี่ยเวลาเมืองเต็ม1เมืองก็ให้ขึ้น1คันเต็มคืออะไรก็เหมือนเนี้ยเมืองเนี้ยมันเต็ม2ช่องใช่มั้ยถ้ามีคนมาปึ้งปึ้ง2ช่องเนี้ยก็คือว่าเต็มและ1เมืองประมาณนั้นครับโอเคตอนนี้มาดูแอคชั่นต่างๆของมาดูวิธีได้แต้มดีกว่าครับดูเอาไงดีเอาวิธีได้แต้มก่อนดีกว่าแล้วกันจะได้เห็นว่าคร่าวๆแล้วเราต้องทำอะไรบ้างครับวิธีได้แต้มตอนจบเกมเนี่ยก็จะมีคอนโทรลเมืองการคอนโทรลเมืองเนี่ยจะได้คอนโทรลเมืองละ2แต้มครับผมคอนโทรลเมืองคืออะไรคือเวลาเรายึดแต้มเนี่ยเวลาเรายึดเมืองเนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้มาวางเนี่ยถ้าเป็นกลมๆเนี่ยก็ต้องเอาตัวที่เป็นเมอร์แชนต์มาวางครับผมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือเอาตัวนี้มาวางแล้วพอจบเกมเนี่ยให้มาดูว่าแต่ละเมืองเนี่ยใครมีตัวเยอะสุดครับคนนั้นถือว่าคอนโทรลเมืองอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมีตัวเท่ากันเลยให้มาดูตัวขวาสุดครับใครอยู่ขวาสุดถือว่าได้ไปครับผมแล้วก็จะมีแต้มจากตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องมา complete ถนนเส้นนี้ครับและ activate ถนนเส้นนี้แล้วเราสามารถเอาเม็ดเมอร์แชนต์เรามาวางอย่างนี้ได้เดี๋ยวรายละเอียดอธิบายทีนึงแต่หลักแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแต้มตอนจบเกมครับแล้วก็จะมีแต้มตอนจบเกมตามโทเค็นนี้โทเค็นนี้ที่เราเก็บได้นี่โทเค็นนี้เราเก็บได้ก็เวลาเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโทเค็นใหม่เกิดขึ้นมาด้วยครับผมก็ถ้าเราเก็บไปเยอะๆมันก็จะเป็นแต้มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆซึ่งมากสุดคือ21แต้มครับแต่รายละเอียดจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดดูใน PDF อีกทีนึงเพราะคู่มือเป็นภาษาเยอรมันอย่างที่บอกครับผมแล้วก็จะมีแต้มจากเมืองที่เชื่อมกันสมมุติว่าผมมีออฟฟิเซอร์ผมแบบมีตัวนี้อยู่ในเมืองนี้มีตัวนี้อยู่ในเมืองนี้อะไรเงี้ยต่อให้เราไม่คอนโทรลก็ตามครับแต่ถ้าเรามีเมืองเชื่อมกันที่เรามีตัวของเราอยู่กี่เมืองก็จะเป็นเมืองละแต้มตามกุญแจครับผมนี่คือกุญแจครับให้เรามาดูที่บอร์ดกุญแจของเราว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราได้แต้มเท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดว่าในอนาคตเราปลดล็อกกุญแจได้เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นแต้มคูณเยอะเหมือนเมื่อกี้ผมติดกัน3เมืองได้แค่3แต้มแต่ถ้าในอนาคตผมปลดล็อกถึงขั้นนี้เลย3เมือง339ผมได้9แต้มเนี่ยครับผมก็หมดแล้วครับนี่คือแต้มทั้งหมดของเกมนี้ครับเดี๋ยวระหว่างเกมจะมีแต้มด้วยเดี๋ยวผมอธิบายไปพร้อมกับสอนแล้วกันเนาะเกมนี้ง่ายมากครับถึงตาเราให้เราทำแอคชั่นมี5แอคชั่นให้เลือกเนี่ยมันจะอธิบายอยู่ที่เพลเยอร์บอร์ดเลยครับโดยที่ว่าแต่ละคนทำได้กี่แอคชั่นให้ดูตรงนี้เนี่ยอันนี้คือตาผมเนี่ยผมสามารถทำได้ตาละ2แอคชั่นครับผมถ้าในอนาคตผมปลดล็อกตรงนี้ออกมาก็ทำได้3แอคชั่น
แล้วก็ตามลำดับไปหรือดูตัวเลขข้างล่างก็ได้มันจะบอกอยู่ว่าถ้าเราปลดล็อกมาจะได้อะไรครับผมโอเคอ๋อลืมบอกสุดท้ายมันมีแต้มอีกจุดนึงคือตอนจบเกมครับหากใครปลดล็อกอันนี้ออกได้หมดเลยเนี่ยจะได้4แต้มด้วยเนี่ยอันนี้ออกได้หมดได้4แต้มอันนี้ออกได้หมดได้4แต้มอันนี้ออกหมด4แต้มอันนี้ออกหมด4แต้มเช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าเราจะปลดล็อกอันไหนจนหมดแต่กุญแจปลดออกหมดไม่มีแต้มพิเศษแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับเมืองที่ติดกันไงแล้วก็เอาไปคูณตามนั้นครับผมอ่ะมาดูแอคชั่นแรกเลยแอคชั่นแรกคือจั่วครับจั่วเม็ดของเราครับจากซัพพลายจากgeneral supply มันจะมี personal supply personal supply คือจุดที่เราเอามาใช้ได้เหมือนตอนแรกที่เรามีอยู่เท่านี้สักอย่างจำไม่ได้ละมีเท่านี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาเม็ดไปวางมันเริ่มหมดแล้วเห็นไหมผมอยากจั่วครับก็ผมสามารถใช้แอคชั่นในการจั่วได้จั่วได้กี่เม็ดล่ะดูแท็กตรงนี้ครับตอนนี้ผมจั่วได้ทั้งหมด3เม็ดครับถ้าในอนาคตผมปลดล็อกเนี่ยทำให้ผมจั่วได้เยอะขึ้นอ่ะสมมติจั่ว3เม็ดก็จั่วมา1 2 3เนี่ยก็ทำให้เรามีเม็ดเยอะขึ้นครับผมแล้วเวลาเม็ดไหนเวลา activate ถนนอะไรเสร็จแล้วมันจะกลับไปอยู่ในนี้ถ้าอยากใช้ก็ต้องจั่วมาเพิ่มครับโอเคง่ายแอคชั่นแรกไม่มีอะไรเลยแอคชั่นที่2คือเราสามารถที่จะเอาเม็ดพวกนี้ไปลงยังบ้านต่างๆบนถนนได้มาดูกันว่าลงอะไรยังไงครับก็สมมุติผมมี2แอคชั่นผมอาจจะลงนี้ก็ได้1 2จบตาแค่นี้แหละแค่เอาเม็ดไปลงครับแค่นั้นเองครับมาดูต่อว่ามีอะไรต่อครับแอคชั่นที่3ครับคือเราสามารถที่จะย้ายเม็ดได้ครับย้ายเม็ดไม่ใช่ย้ายเม็ดอันที่3คือสามารถดันเม็ดของคนอื่นออกได้เหมือนสมมติว่าเฮ้ยเราอยากไปตรงนั้นน่ะแต่มีคนขวางอยู่ครับเราก็ดันออกได้ครับมาดูวิธีดันเม็ดครับสมมติสีเหลืองเขาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วผมไปวางเงี้ยใครว่าเอ้ยสีแดงจะไม่แย่งแล้วเนี้ยสีเหลืองเขาอยากดันสีแดงออกครับเขาสามารถเอาเม็ดของเขาเนี่ยไปดันสีแดงออกแล้วก็เอาสีแดงพักไว้ก่อนนะส่วนสีเหลืองที่ดันออกเนี่ยจะต้องเอาเม็ด1เม็ดจาก personal supply ทิ้งครับทิ้งลงกล่องก็คือต้องจั่วใหม่นั่นแหละเม็ดสีแดงที่โดนดันออกทำไงครับเรียกเพื่อนครับให้เอาเม็ดอันนึงจาก general supply คือจากในกล่องอะไม่ใช่จากในตัวเราจากในกล่องอะเอามาเพิ่ม1เม็ดและเนี่ยมันจะกลายเป็น2เม็ดครับและเอาไปไว้ถนนข้างๆครับสมมติเนี่ยผมโดนดันจากถนนนี้ถูกไหมผมสามารถไปไหนได้บ้างไปได้เยอะเลยครับเพราะมันติดกับหลายถนนมากโดนดันจากถนนนี้ไปถนนนี้ได้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 คือเชื่อมหมดเลยผมสมมติผมอยากไปเอาโทเค็นนี้ผมก็ไปถนนนี้ดีกว่าหรือจะแยกก็ได้แล้วแต่สมมติแยกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ผมอยากไปตรงนี้ครับมีเกียร์สีเหลืองทำหนึ่งแอคชั่นแล้วสีเหลืองบอกเขาขอทำอีกหนึ่งแอคชั่นโดยการดันผมไปอีกครับโอ้ยเขาอยากได้ตรงนี้มากอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทิ้ง1อันลงกล่องส่วนผมเอา1อันจากกล่องจากกล่องที่แบบเราต้องจั่วไม่ใช่จากตัวเรานะย้ำอีกทีเนี่ยแล้วก็มาวางเพื่อง่ายคือการดันคนอื่นอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเราดันปุ๊บเราได้ที่ตรงนั้นเลยข้อเสียคือเห็นไหมคนอื่นเม็ดเพิ่มขึ้นประมาณนั้นครับเนี่ยก็นี่แหละคือแอคชั่นการดันแต่ครับแต่เห็นไหมในบ้านเนี่ยมันสามารถวางได้ทั้งวงกลมทั้งสี่เหลี่ยมสมมติว่าผมมีวงกลมอยู่นี้สมมติแล้วสีเหลืองบอกเขาจะดันอันนี้ครับปึ้งเกิดอะไรขึ้นครับสีเหลืองจะต้องทิ้ง2เม็ดปกติทิ้งเม็ดเดียวไงถ้าเกิดว่าจะดันวงกลมเนี่ยทิ้งเยอะหน่อยทิ้ง2เม็ดถ้าไม่มีให้ทิ้งดันไม่ได้นะเนี่ยเขาก็ต้องเอา2เม็ดที่อยู่ในตัวเขานะทิ้งลงกล่องครับเสร็จแล้วครับผมครับจะเรียกเพื่อนครับก็คือเอา2เม็ดจากกล่องของผมครับมาตุ้มตุ้มตุ้มนี่ได้เลยก็นี่แหละครับคือแอคชั่นการดันครับต่อไปมาดูแอคชั่นการบินอันนี้ครับอันนี้คือบินผมเรียกว่าบินแล้วกันครับถ้าเราใช้แอคชั่นนี้ครับสามารถย้ายเม็ดจากที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ครับ 2-5 เม็ดดูยังไงว่าเราจะย้ายกี่เม็ดล่ะให้ดูที่แท็กหนังสือครับตอนนี้มีแค่2ครับก็เท่ากับว่าผมย้ายได้แอคชั่นละ2เม็ดในอนาคตผมปลดล็อกเนี่ยก็ทำให้ผมย้ายได้เยอะขึ้นสมมติครับสมมติสีแดงบอกเฮ้ยขอใช้แอคชั่นย้ายเม็ดก็สมมติย้ายได้2เม็ด1แอคชั่นก็ย้าย1แล้วก็ไปคล้องไงดีคือไอ้ตอนย้ายเนี่ยเอามาดันไม่ได้นะครับเพราะดันถือว่าเป็นแอคชั่นคนละแอคชั่นกันเราต้องเอาเม็ดจากตัวของเรามาถ้าย้ายคือเราไม่ได้ลงเม็ดไงแต่เอาจากบอร์ดย้ายสมมตินี้ย้ายไปงี้แหละ2ประมาณนี้ครับนี่คือแอคชั่นการย้ายเม็ดครับต่อไปก็คือย้ำอีกทีเราจะย้ายจากไหนไปไหนย้ายไปไกลๆก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยครับนั่นคือแอคชั่นการย้ายเม็ดครับต่อไปคือแอคชั่นการ activate ครับสุดท้ายแล้ว activate ถนนที่เรา complete ครับมาดูว่าทำยังไงครับสมมุติเนี่ยผมใช้1แอคชั่น activate เส้นนี้พอผม complete แล้วครับผมสามารถที่จะเอาเม็ดของผมครับไป control เมืองใดเมืองหนึ่งได้ครับเห็นไหม
ก็เลือกได้ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาสมมติว่าผมเอานี้แล้วกันเพราะฝั่งนู้นผมยังเอาไม่ได้เพราะอะไรทำไมถึงทงแดลินพันทำไมผมถึงยังเอาไม่ได้เพราะมันเป็นสีม่วงครับมาดูกันว่าสีม่วงเราจะลงไงเนี่ยตอนนี้ครับค่าอะไรไม่รู้มันอ่านว่าอะไรไม่รู้ครับตอนนี้ผมยังเป็นสีขาวอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมลงได้แค่ช่องสีขาวเท่านั้นเวลายึดเมืองในอนาคตถ้าผมปลดล็อกออกเนี่ยผมจะลงช่องสีส้มได้ลงช่องสีม่วงได้เนี่ยอันนี้ผมยังลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากลงเมืองเมื่อกี้ผมจะต้องปลดล็อกถึงขั้นนี้เลยและอันสุดท้ายคือลงช่องสีดำได้ครับผมอ่ะอันนี้ผมก็เลยลงช่องสีขาวไปก่อนก็ลงตรงนี้ปุ๊บถ้าเกิดเราแอคทีเวตเมืองไอ้เส้นที่มีโทเค็นอยู่ด้วยให้เราเอาโทเค็นนั้นไปด้วยครับเอาไปเก็บไว้ที่ตัวเราหงายแล้วก็พอจะใช้ค่อยคว่ำแล้วก็เอาไปเก็บเอาไว้เป็นแต้มตอนจบเกมครับผมอันนี้ใช้ทำอะไรได้เวลาใช้เนี่ยมันจะสลับตำแหน่ง2เม็ดในเมือง1ได้ครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเม็ดเท่ากันเนี่ยคนอยู่ฝั่งซ้ายถือว่าใหญ่สุดถือว่าได้คอนโทรลแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่อย่างงี้ใช่มั้ยเดี๋ยวในอนาคตสีเหลืองเข้ามาครองหรือสีเขียวสมมุติเล่น3คนสมมุติสีเขียวเข้ามาเงี้ยผมใช้นี้ปุ๊บมันก็สลับตำแหน่งได้ชึบกลายเป็นว่าเนี่ยตอนนี้ผมคอนโทรลอยู่ครับผมเม็ดก็ตามนี้ครับเสร็จแล้วพอจบเกมเนี่ยหากในตานั้นเนี่ยเราหยิบเม็ดไปใช่มั้ยให้เราจั่วเม็ดสีเทามาอันนึงหงายแล้วก็ไปวางที่ถนนใดถนนหนึ่งถนนไหนก็ได้สมมติผมรู้สึกว่าเส้นเนี้ยผมกำลังจะเอาผมก็เอาไว้ถนนนี้ก็ได้เนี่ยก็ชี้เข้าถนนนี้ครับผมแค่นั้นเองครับโอเคมาดูต่ออ๋อหมดแล้วเนี่ยครับคือ5แอคชั่นครับแต่เวลา activate เนี่ยทุกครั้งครับที่มีการ activate ถนนจะทำให้เมืองที่มีคนครองอยู่ที่อยู่ข้างจะได้แต้มด้วยสมมติในครั้งหน้าเนี่ยผมมาตรงนี้แล้วผม activate ถนนนี้ปึ้งเกิดอะไรขึ้นผมได้1แต้มครับสีเขียวไม่ได้เพราะว่าผมถือว่าคอนโทรลอยู่เพราะผมอยู่ขวาสุดอันเนี้ยผมก็ขึ้นแต้มไป1แต้มจึ๊งอะไรเงี้ยครับพอ activate ปุ๊บผมก็ทำอะไรอ่ะผมก็ยึดเมืองนี้ก็ได้สมมุตินะสมมุติว่าถ้าผมปลดล็อกถึงขั้นสีม่วงแล้วเดี๋ยวผมอธิบายทีเรื่องปลดล็อกว่าปลดล็อกอะไรยังไงเพราะนี้ผมยังไม่ได้บอกครับผมมันแอบเยอะนิดนึงถ้าในอนาคตสมมุติสีเหลืองเขาจะมาสมมุติสีเหลืองเขาปลดล็อกเป็นขั้นสีดำแล้วเขามาวาง1 2 3แล้วเขาก็เขาเรียกอะไร activate ถนนปึ้งก็เอา2เนี่ยทิ้งลืมบอกอันที่ activate เสร็จทิ้งนะครับทิ้งไปเลยแล้วเอาเม็ด1มาวางจึ๊กเงี้ยเกิดอะไรขึ้นครับความจริงตอน activate ปุ๊บก่อนเอาวางเม็ดเนี่ยมาดูว่าใครครองเมืองอยู่เมืองที่อยู่ระหว่าง2ข้างถนนน่ะสีแดงครองอยู่ในที่นี้คืออะไรคือสีแดงก็ได้2แต้มจึ๊กๆประมาณนี้ครับนี่คือการ activate ถนนครับมาดูว่ามีอะไรอีกครับคือในมุมของแมปเนี่ยมันจะมีแถบเหลืองๆอยู่มาดูอันนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้ครับเมืองสีเหลืองครับมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเรา activate ถนนแล้วเราจะยึดเมืองสีเหลืองใช่ไหมเราเลือกได้ว่าจะไม่ยึดแล้วก็มาตรงนี้แทนได้คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเอาอย่างหนึ่งถ้าจะยึดก็ยึดไปเลยอย่างเงี้ยได้1แต้มด้วยหรือถ้าไม่ยึดก็มาเอาตรงนี้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราสามารถที่จะเอาวงกลมอันนึงที่อยู่ในเทนเนี้ยเวลา activate ปุ๊บย้ายมันขึ้นมาวางไว้ข้างบนนี้ได้ครับแต่ดูดีๆครับมันใส่ชุดสีต่างกันจะมีสีขาวสีส้มสีม่วงสีดำคุ้นๆไหมก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าเราปลดล็อกไอ้แท็กตรงไปถึงขั้นไหนแล้วด้วยนะถ้าเราปลดล็อกถึงขั้นสีม่วงเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะลงม่วงส้มหรือขาวครับแต่ถ้าปลดล็อกขั้นสีดำก็ลงได้หมดเลยเพื่อง่ายลงอะไรที่เยอะที่สุดดีกว่าเพราะเนี้ยคือแต้มตอนจบเกมสมมติก็ลงไปก่อนย้ำอีกทีครับถ้าเรา activate เส้นนี้แทนที่เราเลือกที่จะยึดเมืองเรามาลงนี้ได้หรือความจริงยึดเมืองนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบครับผมมาดูอีกครับอันนี้ก็มีเมืองสีเหลืองใช่ไหมอีก2เมืองครับอันนี้คืออะไรถ้า activate เมืองนี้ครับแทนที่จะลงเมืองเอาอันนี้แทนแต่อันนี้ไม่ต้องวางเม็ดนะก็เม็ดทิ้งไปเลยครับแล้วปลดล็อกตรงนี้ครับถ้าเป็นม้าเป็นรูปม้าปลดล็อกตรงนี้ชึบเอานี้ออกมาเข้าซัพพลายเราเนี่ยเอาไว้พร้อมใช้กลายเป็นว่าต่อจากนี้ครับตาหนึ่งผมจะมี3แอคชั่นเดี๋ยวลองปลดล็อกไปดูเรื่อยๆเนี่ยก็เป็น3 3 4 5 4แล้วก็5เนี่ยถ้าปลดล็อกหมดเลยก็ตาหนึ่งมี5แอคชั่นเลยเยอะมากเคยเล่นถึงอยู่แล้วตอนจบเกมได้4แต้มด้วยโหดมากครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้จะมาแย่งกันบ่อยครับไม่ค่อยได้ถึงขนาดนั้นหรอกส่วนนี้คือปลดล็อกกุญแจกุญแจคือตรงไหนกุญแจก็คืออ่ะผมขอเอาเพลเยอร์บอร์ดมาโชว์ให้ดูเลยก่อนจะได้ไม่ต้องย้ายกล้องไปย้ายกล้องมาปลดล็อกกุญแจคือตรงนี้ครับเนี่ยเราก็จะได้เอาเม็ดตรงกุญแจออกแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยถ้าเรามีเมืองเชื่อมกันเยอะมันก็จะเอามาคูณตรงนี้ครับผมถ้าเราเน้นแบบเมืองเชื่อมกันก็ต้องพยายามปลดล็อกกุญแจออกครับที่สำคัญเวลาปลดล็อกเราจะได้ไอ้ตัวมาแชนเพิ่มด้วยไม่ใช่มาแชนเทรดเดอร์เพิ่มด้วยครับผมเป็นแบบแม็กซิมัมเพิ่มขึ้นมามาดูอีกครับทั้งหมดนี้ก็มี2เมืองครับเนี่ยถ้าเราจะยึดเมืองนี้ได้แล้วเราไม่ยึดเราปลดล็อกนี้ได้นี่ปลดล็อกถุงคืออะไรคือตรงนี้ครับทำให้เวลาเราจั่วเม็ดเนี่ยเราจะจั่วได้เยอะขึ้นอันสุดท้ายนี่คือจั่วทั้งหมดเลยที่มันมีอยู่ใน
General Supply เอามาให้หมดเลยครับผมโหดมากถ้าถึงอันสุดท้ายนะส่วนนี้ปลดล็อกสีตรงนี้ครับน่าจะ Pivot มั้งน่าจะเรียกว่า Pivot ก็คือว่าตอนแรกได้แต่สีขาวปลดล็อกก็สามารถลงสีส้มได้ลงสีม่วงได้แล้วก็ลงสีดำได้ตามขั้นนั้นครับแล้วก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคืออันนี้อันนี้คือปลดล็อกไอ้แท็กหนังสือนี่แท็กหนังสือครับเวลาปลดล็อกข้อดีของนี้คืออะไรเราจะได้ตัวมาแชนมาเนื่องตัวมาแชนมัน powerful กว่าตัวเม็ดไอเนี่ยเพราะว่าเนี่ยบางจุดมาแชนมันลงได้แค่มา